ชุดพญาเสือนะคะลุยตรวจสอบวัดดังที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่2นะคะหลังพบซุกไม้ท่อนไม้แปรรูปขนาดใหญ่มูลค่านับพันล้านเตรียมเสนอเพิกถอนจากพุทธอุทยานความคืบหน้ากรณีชุดพญาเสือพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบวัดเมตตาธรรมโพธิญาณหมู่ที่7ตำบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีภายหลังจากได้รับการร้องเรียนว่าภายในวัดดังกล่าวมีไม้ท่อนและไม้แปรรูปจำนวนมากรวมทั้งการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ภายในวัดภายหลังจากได้มีการรับการร้องเรียนว่าภายในวัดดังกล่าวมีไม้ท่อนและไม้แปรรูปจำนวนมากรวมทั้งมีการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ภายในวัดล่าสุดนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณเนื้อที่242ไร่เพื่อเก็บหลักฐานพร้อมทั้งทำแผนผังสิ่งปลูกสร้างรวมถึงตำแหน่งจำนวนกองไม้ในวัดเมตตาธรรมโพธิญาณโดยได้มีการแบ่งชุดกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจค้นและนับไม้ที่สงสัยเพื่อกำหนดตำแหน่งเพื่อให้ทางเจ้าอาวาสแสดงหลักฐานตามตำแหน่งที่กำหนดถ้าไม่สามารถแสดงได้คณะเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายป่าไม้ต่อไปและจัดทำแผนผังเสนอสิ่งปลูกสร้างและแสดงตำแหน่งของไม้พร้อมจำนวนเบื้องต้นพบว่าโกดังที่1เป็นไม้ท่อนขนาดใหญ่และไม้แปรรูปโกดังที่2เป็นไม้แปรรูปขนาดใหญ่ลักษณะอำพรางเป็นสิ่งประดิษฐ์โกดังที่3เป็นไม้แปรรูปเก่าและใหม่โกดังที่4ไม้แปรรูปในลักษณะอำพรางเป็นสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากโกดังที่5ไม้แปรรูปเก่าและเครื่องจักรและโกดังที่6ไม้แปรรูปบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จากการตรวจนับแบ่งเป็นไม้ท่อนจำนวน190ท่อนปริมาตร 1,275 ลูกบาศก์เมตรไม้แผ่นรวมจำนวน 3,500 แผ่นปริมาตรประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรรวมปริมาตรที่ตรวจยึดประมาณ 4,200 ลูกบาศก์เมตรพร้อมประสานพระเย็นหมงเจ้าอาวาสวัดเมตตาธรรมโพธิญาณเพื่อขอสำเนาใบกำกับภาษีใบกำกับสินค้าและเอกสารที่สามารถแสดงยืนยันได้ว่าได้ไม้มาอย่างถูกต้องทุกฉบับให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมกันนี้ได้ทำการบันทึกตรวจยึดและอายัดบัญชีไม้ของกลางพร้อมทั้งภาพประกอบในพื้นที่บริเวณวัดจะส่งให้เป็นคดีพิเศษและส่งมอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไปรวมทั้งตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่าเป็นไปตามที่ทางวัดได้ขอใช้ประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่ตรงหรือบุกรุกเพิ่มออกไปคณะเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินคดีข้อหายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไปขณะเดียวกันได้ดำเนินการตรวจสอบที่ดินที่ซ้อนทับกับพื้นที่สปก.ว่าส่วนที่ขอสปก.ไปนั้นเป็นที่ดินของใครสปก.ให้กับใครโดยผู้ถือครองนั้นเป็นใครและตรงตามวัตถุประสงค์ของสปก.หรือไม่ทั้งนี้นะคะทางคณะเจ้าหน้าที่พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าให้ทางวัดเมตตาธรรมโพธิญาณหรือเจ้าอาวาสนำเอกสารมาแสดงตามผังแปลงตรวจยึดดังกล่าวภายใน30วันโดยคณะเจ้าหน้าที่จะกำหนดวันในการเข้าตรวจสอบอีกครั้งอย่างไรก็ตามจะได้เสนอเพิกถอนออกจากการเป็นพุทธอุทยานต่อไป